คิดไว้คือมีบาริสต้ามีลำดิฟแล้วก็มีแสงแสงเป็นใช้ไลท์เป็นวิดีโอไลท์ก็คือใช้ไฟตัวนึงเพื่อที่จะสร้างแสงข้างให้มีมิติของแสงแล้วก็เงาอีกด้านนึงส่วนอีกตัวนึงไฟเนี่ยผมจะเปิดทั้งสองรายละเอียดด้านหน้าเพื่อไม่ให้ภาพมันมืดจนเกินไปแต่ว่าก็จะใช้ไฟสองดวงแล้วก็อีกสเต็ปที่คิดไว้คือจะใช้สปีดไลท์กับซอฟต์ล็อกโคเล็กเป็นเฉพาะไซส์ประมาณ40คูณ40เซนเพื่อที่จะให้แสงเนี่ยเข้ามาในส่วนของสลิปไลท์สักนิดนึงเพื่อให้ภาพดูได้ตามากขึ้นก็มุมที่คิดไว้ก็จะถ่ายเต็มโต๊ะนี้พอดีค่อนข้างจะออกงานจะตุลาดนิดนึงก็เดี๋ยวลองดูว่าภาพที่ออกมาเนี่ยจะได้อย่างที่คิดไว้ไหมก็รอดูกันท้ายคลิปเช่นเคยนะครับ